ปล่าเริ่มสวัสดีครับผมโชกุนครับจิราภัทรเจริญศักดิ์ครับผมสวัสดีครับชีตาปิติพัฒน์ธนสันไพบูลย์ครับผมอายุ25ปีจบจากการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวารสารต้องสู้เราต้องสู้ผมก็25ปีเหมือนกันแต่จะ26แล้วอีกแป๊บนึงเราเป็นแก๊งเลยแก๊งเกษียณเออเขาบอกเราเป็นแก๊งเกษียณแก๊งเกษียณผมก็จะบอกว่าเราอายุน้อยสุดในรายการงงมักเน่ไงเขาดูจากหน้าตาเป็นหลักโอเควันนี้เราอยู่กับ2คู่ซีจากรายการ Class Icon เนาะครับอยากจะมาทำความรู้จักน้องๆกัน2คนมากขึ้นผ่านเกมเล็กๆน้อยๆนี้ดึงบล็อกไม้แล้วข้างใต้จะมีคำถามอยู่ใครอยู่ได้ก็ตอบขออนุญาตไม่หยิบสามแถวบนกับสามแถวล่างไม่หยิบสามแถวบนไม่ได้แปลงสามแถวล่างโอเคแล้วก็ขออนุญาตหยิบสามแถวบนกับสามแถวล่างไม่หยิบสามแถวบนสามแถวล่างโอเคแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็วางที่บนถ้าเกิดใครทำล้มเนาะแพ้ถูกคุณคำโทษทำมีทำโทษด้วยฮะอ๋อโอเคตอนนี้ชุบเริ่มใช่ไหมครับใช่ค่ะชุบถือชุบเลยชุบชูชุบเอาโอเคผมชนะผมเริ่มก่อนใช่ไหมเออดูน้องเริ่มให้ห้ามตามแถวล่างตามแถวบนเลยโอ้ยเอาซะยากเลยโหเมนูโปรดแล้วก็วางข้างบนต่อของโชกุนของโชกุนคือกะเพราไก่ไม่รู้เลยวันวันแม่งกินแต่กะเพราไก่ชวนไปกินชาบูกินบุฟเฟ่กินแซลมอนอะไรคือไม่ไปกินแต่กะเพราไก่คือจริงเลยมันอร่อยครับใช่มันอร่อยอ่ะไม่ได้แต่ก็จะกินทุกมื้อไม่ได้จะกินทุกมื้อเลยกินง่ายไงเออมันก็กินง่ายแหละจริงจริงเสียวเหมือนกันนะอ๋อสเตจที่จำไม่ลืมครับผมสองใจแล้วกันส่วนตัวผมเป็นคนชอบสเตจในรัฐไอคอนก็คือสั่งสองใจนะครับมากสุดเพราะว่าเราได้แบบแต่งแรปเองได้เครียดโชว์เองกับเพื่อนๆได้มากที่สุดด้วยอย่างนี้แล้วก็คอสตูมเนี่ยก็ชอบมากครับเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวกูดข้างเขาดูพี่โชว์ละพี่โชว์ละเสริมนิดนึงของตัวเองของโชว์เหรอครับโชว์ชอบขั้นกูแล้วกันครับใช่เพราะเหมือนอันแรกเลยเออเหมือนมันความสดใหม่อะไรบางอย่างแล้วก็เหมือนทุกคนเขาจะจดจำเราในขั้นกูจริงๆผมก็ชอบดูนะเออก็ดีเออเราก็อยู่ด้วยกันไงใช่น่าจะ EP เดียวที่เราอยู่ด้วยกันใช่เพราะยุ่งไม่เคยเลือกไอไงอ้าวไม่แต่เราเคยคุยกันแล้วนะครับเราเคยคุยกันแล้วใช่คุยแล้วจะไม่เลือกกันอะไรเงี้ยใช่อุ้ยอันนี้ไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะตอนแรกผมอะที่ผมได้เป็น upper EP แรกอะผมจะเลือกโชกุนแต่เราคุยกันแล้วว่าเออเรารู้จักกันแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นแรปทั้งคู่เงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากได้เคมีใหม่ๆในไหนก็มีแบบประสบการณ์ที่ใหม่แล้วอยากได้คนใหม่ๆได้เคมีใหม่ๆบ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่จริงๆก็คืออยากอยู่ด้วยกันแต่แรกแล้วใช่ครับอ้าวต่อไปตาโจวันเฮ้ยใจเย็นก่อนแป๊บนึงเฮ้ยจริงจกไม่ผัดกะเพราโชว์ passionโชว์จะวางขึ้นเลยอย่างงี้แพชชั่นเหรออะไรคือแพชชั่นของเราแพชชั่นของผมไม่ดูว่าจะอันไหนดีอันไหนดีน่าจะเพลงแหละครับผมใช่ผมเป็นคนนึงที่แบบว่าเป็นแรปเปอร์คนนึงในรายการอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากคนอื่นเอาดีๆเอาจริงถ้าพูดถึงแรปเปอร์ที่อยู่ในรายการเนี่ยทุกคนต่างกันหมดเลยเนาะไม่มีใครซ้ำใช่ๆแต่จะบอกว่าจริงๆอ่ะการแรปมันก็เป็นแพชชั่นของผมเหมือนกันหมายถึงว่าที่ผมชอบแรปอ่ะเพราะว่ามันเหมือนการพูดอะไรบางอย่างอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ชอบแบบด่าเพื่อนๆชอบอะไรเดี๋ยวก่อนจะเย็นก่อนไม่มีผมไม่เคยด่าใครนะหรอชอบคนชอบบ่นไงชอบบ่นชอบว่าชอบด่าก็เลยชอบแรปจะได้แบบพูดจะเยอะหน่อยผมเป็นคนแบบว่าถ้าช่วงนั้นรู้สึกอะไรอยู่อะไรเงี้ยจะแต่งออกมาเป็นแรปใช่เพราะผมรู้สึกว่าการแรปคือการพูดบางอย่างได้อย่างตรงประเด็นแล้วก็ตรงจุดมากที่สุดอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้อยากพูดอะไรจริงๆเออโอ้ยพูดได้เลยเหรอเออไม่ได้เหรอตื่นๆโอเคครับน่ารักน่ารักโอ้โหไม่มีโหใกล้เคียงนะไอเวนกับน่ารักแล้วของชีต้าอะไรคือแพชชั่นของชีต้าแพชชั่นของผมก็คือนี่แหละครับการที่เรามาเป็นศิลปินเป็นไอดอลที่สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้ทุกคนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งครับคือเรื่องแรปร้องเต้นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของแรปเป็นสแตนดาร์ดว่าไอดอลโควิดเราต้องทำสกิลพวกนี้ให้มันดีแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็คือในความสุขหลายด้านอย่างเช่นการที่เราได้เหมือนวาดรูปให้แฟนคลับต่างๆทำของให้แฟนคลับเราได้แค่เจอเขาเอาจริงก็คือเป็นแพชชั่นของผมในทุกๆวันแล้วนะที่จะได้เจออย่างเราสวรรค์หน้าหรือแบบกองทัพของโชว์อย่างเงี้ยเชื่อว่าแฟนคลับหลายคนเจอเราก็ต่างคนต่างได้แพชชั่นกลับไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับใช่ เอานี้เลยนะอันเสียงเลย
ล้มมือสั่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวควรไม่ได้กินข้าวแน่เลยกินกะเพราไก่ไหมเออกินกะเพราไก่ไหมโอ้ยโหความลับที่ไม่มีใครรู้เอาแบบพี่โชก็ไม่รู้มีไหมเอ้ยแต่ผมก็รู้เยอะนะเอาดีๆใครรู้นอกจากไอ้สองคนอะแต่ถ้าเกิดบอกว่าความลับที่ไม่มีใครรู้บอกว่าแบบเราเกลียดโชกุนอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นความลับมันรู้อยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วป่ะไอเวนใช่ไหมไม่มันความลับที่แบบว่าเออที่มันไม่มีแบบดีหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยอ๋อเรื่องดีๆไม่ค่อยมีไงแบบงงเช่นตอนนอนปิดไฟนอนไม่ได้ต้องนอนมีข้างหรือมีพฤติกรรมแปลกๆอะไรที่แบบเราอยู่คนเดียวเออหรือก็อยู่สองคนอ่ะจะเป็นเรื่องช่วงนี้ผมชอบดูหนังผีกับโชกุนบ่อยแล้วโชกุนเนี่ยถือค้างเดี๋ยวไม่รู้หักว่าอะไรแล้ววางก็ได้แล้วโชกุนเนี่ยชอบหลอกผมประจำเลยบอกว่าตอนกลางคืนอ่ะมีผ้าห่มอ่ะผ้าห่มของผมอ่ะอยู่ดีๆมันชอบเลื่อนลงเองใช่ใช่เออแล้วชอบหลอกผมไอ้เตียงเขาเหมือนมีชีวิตอ่ะพอผมนอนอยู่แบบวางมือหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนมีคนมาลูบตลอดอ่ะใช่ตลอดเลยอันนี้ผมสาบานได้เลยมันชอบหาว่าผมหลอกซึ่งผมก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะเออใช่มันไม่มีทางเว้ยเพราะนอนมาเป็นปีอ่ะให้เราไปนอนบ้านเขาเราไหว้ครูไหว้มาหรือยังขอผมไม่เคยแต่ผมไม่เคยเจออะไรนะแต่แค่มีเตียงว่าเตียงมันมีชีวิตเท่านั้นเองแบบเอาแล้วแบบแล้วช่วงนี้ดูหนังผีกับโชว์บ่อยครับโชว์ชอบมีแบบแนะนำหนังผีน่ากลัวน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเจอโชว์เล่าอย่างนี้ปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าโหน่ากลัววันต่อมาเขาเลยไล่ผมกลับบ้านเลยแล้วที่ถ้ารู้สึกนะโอ้ยถ้ารู้สึกก็คงถ้ารู้สึกจริงๆก็เอามันมาใหม่อะมานอนด้วยใหม่จะว่ากลัวเหมือนกันใช่วางช่องไม้ค่ะมาสิโชว์มาสิไปแล้วเนี่ยพลาดได้แล้วลงแล้ววันนี้เฮ้ยมันขี้กองอ่ะทุกคนมันจับได้ป่ะเนี่ยกล้องอ่ะเป็นเรื่องตามวัยเด็กครับโอ้โหทำไมรู้เพื่อนเหรอนี่น่ารู้อ่ะแต่แบบผมไม่ค่อยมีวัยกรรมอะไรดิเพราะว่าวัยเด็กนี่ผมไอโชนอนเออผมไม่นอนตลอดอ่ะทุกคนผมแบบว่าเป็นเด็กดีไงตอนเด็กๆโอ้โหใช่เออมันก็เลยไม่ค่อยมีวัยกรรมที่แสบๆใช่ไหมครับเอาไปของซีต้าได้ไหมได้ให้ซีต้าเขาเล่าเองของเขาเพราะผมไม่มีอ่ะถือว่าอันนี้เป็นของซีต้าใช่ผมเป็นเด็กดีนะถามพ่อแม่ผมได้เลยเออโยนให้เพื่อนไปวิรกรรมอาจจะไม่ใช่วิรกรรมที่อยู่กับโชกุนใช่ไหมเหมือนแบบทั่วไปใช่ไหมของต้าเขาน่าจะเป็นที่สุดนะที่โรงเรียนต้าเคยโดนแบบเข้าฝ่ายปกครองครั้งหนึ่งเพราะต้าไปป่วนพนักงานที่ร้านอาหารอะไรเงี้ยต้าไปเปิดก๊อกน้ำเขาเล่นแล้วเขาอ่ะเขาไม่รู้ว่าใครเปิดแบบว่าผมว่าไปเปิดกล้องน้ำคือจริงๆอ่ะสนิทกันแต่วันนั้นอ่ะเราแกล้งแบบรุนแรงไปหน่อยเราเปิดปุ๊บพอมันน้ำมันปุ๊บอะไรเงี้ยแล้วพอน้ำมันท่วมแบบร้านเขาอะไรเงี้ยเขาเลยแบบถามว่าใครทำแล้วเขาไปดูกล้องวงจรปิดไอเด็กนี่หน้าขาวๆนี่ใช่เลยชีต้าแน่ๆเรียบร้อยฮะโดนไปฝ่ายปกครองแต่ว่าหากว่าคือตอนที่โดนเรียกฝ่ายปกครองก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องไปใช่ไหมคุณแม่ขำคุณแม่แบบเหมือนภูมิใจลูกชายคุณแม่ขำคุณแม่แบบอะไรเนี่ยลูกชายเราบ้าหรือเปล่าแต่แม่เขาเป็นอารมณ์ประมาณนี้อ้าวเหรอไม่ต่างกันแล้วไม่ต่างโอเคดีต่อไปไปถูกชีต้าดึงมองใหม่เอาเสียงๆเลยเนี่ยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยอุ้ยแม่ให้ลงไปเลยอุ้ยมันทำไมไม่รอดยากไปอ่ะคอนโดยได้เดี๋ยวเล่นที่คอนโดนะครับแม่โอ้แม่ทังเลยเจ้าทำล้มเนาะเป็นผู้แพ้อาจที่โชว์สามารถสั่งทำโทษหนึ่งดาวอุ้ยสั่งจำโทษได้เหรออย่าพิสดารนะมีน้ำใจปะหมายถึงว่าเป็นคนมีน้ำใจไหมถามเฉยๆถ้าทำตัวดีๆก็จะไม่ทำโทษแรงไงคนมีน้ำใจปะล่ะโอเคอะไรดีเท่เท่ทำเออแล้วทำง่ายอ๋อใช่โอ้ยมันเป็นคาแรคเตอร์เขาอยู่แล้วนี่หว่าหล่อเท่หล่อที่พี่แคสอะไรผมไปเนี่ยงานให้เองนี้ดีกว่าให้อ้อนแบบน่ารักที่สุดเลยที่เคยอ้อน
ล้อเล่นเปล่าที่อ้อนแม่อะไรเงี้ยอ้อนพี่สาวอะไรเงี้ยไม่เป็นอ้อนไม่ค่อยเก่งอีกนิดนึงใส่กระโปรงแล้วนะอะไรนะนี่ชีตี้อะไรนะให้ชีต้าอ้อนสวรรค์หน้าแบบว่าแบลสุดลองอ้อนลองอ้อนสวรรค์หน้าแบบแบลดิขอขนมกินหน่อยน่ากลัวมากมีคนบอกนะข้างหลังก็เขาบอกน่ากลัวหมดเลยไหนน่ารักคนกันเองสวรรค์หน้าศิลปินเป็นไงแฟนเขาก็เป็นอย่างนั้นเขาจะชอบเขาจะชอบอ๋อจริงๆมันก็อยากมันมีทำอยากทำเล่นๆแหละครับแต่ทุกวันนี้ไม่ว่างมันนอนอยู่ตลอดตื่นถ้าผมไม่ตื่นเขาก็ตื่นถ้าเขาไม่ตื่นผมก็อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เคยพร้อมกันเลยบางทีอ่ะตื่นมาสมมติตื่นเราตื่นสมมติเลยนะสมมติแต่เป็นความจริงสมมติสมมติไปก่อนตื่นมาบ่ายสองมันนั้นแบบเราก็รู้สึกตัวปุ๊บไอ้โชว์รู้สึกตัวคล้ายๆเราเพราะว่าเหมือนแบบมันรู้สึกตัวว่ามันตื่นพร้อมกันใช่ไหมโดยที่ไม่ได้นัดหมายแล้วมันหันไปเจอหน้ากันสบตาโอเคนอนต่อมันไม่เคยได้ทำอะไรสักทีสุดท้ายตอนคืนที่คุยว่าจะแต่งแรปด้วยกันคือถ้าถ้ากับโชว์อย่างแบบทำเพลงนี่แหละทำคอนเทนต์เล่นๆแต่งแรปด้วยกันอย่างเงี้ยได้โชว์สกิลอย่างเงี้ยเฮ้ยโชว์เดี๋ยวพรุ่งนี้นะทำเพลงในการตื่นเช้ามาเอาหน่อยไหมตอนนี้แหละตื่นมาบ่ายสองมองหน้าต่อไม่เพราะว่าช่วงนี้เราแบบมีแบบซุ่มแบบดูหนังผีอะไรอย่างงี้โปรเจกต์เราจะดูหนังผีเยอะกว่าใช่ใช่แฟชั่นเราตอนนี้คือดูหนังผีนอนดึกหน่อยอะไรเงี้ยนอนเช้าทำตัวไม่กล้าก็อยากให้รอดูนานาคตดีกว่าครับผมก็สำหรับชิต้าของสวรรค์หน้าหรือว่าสวรรค์หน้าของชิต้านะครับตาก็เราขอบคุณกันบ่อยๆนะแต่ว่าอย่าเพิ่งเบื่อคำขอบคุณนะเพราะว่าเราจริงใจทุกคำที่ขอบคุณไปนะครับผมถ้าไม่มีทุกคนในวันนี้ก็จะไม่มีผมในวันนี้และไม่มีลาสไซคอนในวันนี้อย่างแน่นอนใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าก็ขอบคุณที่มาเป็นครอบครัวเดียวกับผมขอบคุณที่เลือกเข้ามารู้จักเราขอบคุณครับครับผมก็สำหรับผมนะครับขอบคุณกองทัพของโชโชมากนะครับผมก็มันเป็นครั้งแรกนะที่แบบว่าผมรู้สึกว่ามีคนรักเราแล้วก็รู้จักเรามากขึ้นขนาดนี้หลังจากที่มารายการลาไซคอนนะครับผมก็ดีใจที่คนแบบว่าชื่นชอบตัวเราแล้วก็ผลงานกับทุกๆอย่างที่เราทำทั้งในรายการแล้วก็นอกรายการผมก็ดีใจที่แบบได้รู้จักกันอะไรเงี้ยใช่แล้วก็หวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับไม่อยู่มันก็จะเลี่ยนๆหน่อยในนั้นโอ้ยอย่าอ้วกอ่ะโอเคเอางี้ดีกว่าก็จะบอกว่าเออผมกับอีต้ามันก็รู้จักกันมานานนะครับมันมีคำพูดนึงที่แบบว่าผมป๊อดเงื่อนไหลไม่ใช่อะไรใช่ผมแบบว่ายังไงดีไม่มีก็บอกไม่มีเรารู้จักกันมานานใช่ไหมครับผมแต่แบบมันมีคำพูดหนึ่งหลังจากเสด็จดูอะไรเงี้ยต้ามันเคยบอกว่าดีใจที่แบบเหมือนเราได้กลับมาเจอกันอีกในรายการนี้อะไรเงี้ยมันทำให้เหมือนแบบเราสนิทกันมากขึ้นเลยนะผมใช่เพราะผมก็มีอะไรก็คุยกับต้าเรื่องที่แบบเรื่องส่วนตัวเรื่องทุกๆอย่างอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาเป็นคนหนึ่งที่แบบซัพพอร์ตผมมากหมายถึงว่าคอยสปอยอ่ะในวันที่ผมรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่าไม่เชื่อใจในตัวเองแต่เขาแบบเชื่อในตัวผมเนี่ยเขาจะแบบว่ามึงเก่งอะไรมึงเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเคยบอกคอยบอกตลอดเนี้ยใช่ก็ดีใจที่แบบว่ามีคนคอยสนับสนุนเราแบบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยใช่ก็ถ้าจะขอบคุณโชก็ขอบคุณที่โชเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดให้ผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือระยะเวลาอาจจะไม่ได้ตัดสินทุกอย่างนะบางทีเพื่อนหลายคนเราก็สนิทเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าโชเป็นคนที่พูดได้ทุกเรื่องแบบทุกเรื่องจริงๆเลยไม่ว่าจะดีจะร้ายขนาดไหนเงี้ยเหมือนโชก็จะคือโชอ่ะสปอยแล้วก็จริงว่าต้าไม่เป็นไรนะอย่างงี้แต่สุดท้ายแล้วโชก็จะมีแบบคติมีอะไรที่มันแบบสอนผมกลับมาตลอดแล้วหรือว่าแบบให้เราคิดอีกมุมนึงเหรียญมันมี2ด้านเสมออะไรเงี้ยพี่แล้วก็รู้สึกว่าต้าถ้าเกิดคิดอีกแบบนึงอันนี้อาจจะดีกับเรามากขึ้นนะไม่เป็นไรทำดีที่สุดแล้วอย่าไปกดดันนู่นนั่นเงี้ยผมรู้สึกซึ้งไม่ได้ซึ้งกำลังคิดอยู่ว่าจริงๆอ่ะยูด่าเราเยอะกว่าที่แบบโอเคต่อกลัวความในใจไงความในใจกลัวมันไม่ได้พูดได้บ่อยๆไงเอาถ้าเราพูดทุกที่มันก็ไม่จริงใจไงวันนี้เราอยากจริงใจไงก็เลยขอบคุณมากที่แบบรู้จักกันไงเดี๋ยวค่อยไปด่ากันต่อแต่ตอนนี้ได้ตามแล้วก็ของผมนะครับทาง Instagram หลักๆด้วยกัน CS33TCHS
หวยครับเลขใหม่ CH33T4HH ขอบคุณครับนี่ครับไอจีเลยที่เดียวเนี่ยโอเคก็ IG กับ Twitter แล้วกันครับชื่อเหมือนกันเลยก็คือ SHOKUNZ_ ครับผมก็ไปติดตามกันได้เพราะว่าอาจจะมีสเปซกับพี่แฟงกิ๊กทะลุทะลุนำทีมตลอดทะลุนำทีมครับผมก็โพสเออใช่ก็ให้ไปรอดูไว้แบบมันแบบว่างๆก็มานั่งคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยใช่โอเค